ความผมในกรณีหมิ่นประมาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ผมก็รอแล้วรออีกให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องฟ้องต่ออัยการนะครับวันนี้ส่งใจผมแล้วครับวันนี้มาที่สำนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วครับครับมาที่สำนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมรอมาประมาณ5เดือนนะครับผมเร่งรัดคดีตลอด5เดือนนะครับเร่งรัดคดีเพื่อให้คดีจบเพื่อให้ได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกต่อคดีนี้นะครับถ้าผมผิดผมยอมรับนะครับยอมรับคำตัดสินศาลแต่ถ้าเกิดคุณผิดคนต้องคนแจ้งความเพื่อเอาแผ่นแจ้งหรือต้องการสิ่งใดจากผมเนี่ยตาตัดสินมากว่าต้องยอมรับเช่นกันโดยในนี้นะครับจะมีทางอัยการเองก็ให้นะให้นัดหลายครั้งนะครับให้นัดอัยการตัวหลายครั้งแต่ผมเลือกที่จะปฏิเสธนะครับปฏิเสธการรายงานตัวนะครับโดยผมคนเราไม่ใช่ผู้ต้องหาใช่เราผู้ต้องหาเราผู้ต้องหาโดยที่ผมได้มาก็ไว้เลยลงในมือเชื่อไว้ว่าผมต้องการประสงค์ให้ส่งฟ้องต่อศาลในวันที่24มิถุนายน2567เนื่องจากจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่คอนะครับจับภาพที่คอเนี่ยนะดังนั้นจะขอให้ฟ้องเลยครับวันที่24มิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าผมเองไม่อยากคาราคาซังไม่อยากคาราคาซังอะไรอีกแล้วนะครับผมอยากรู้ว่า1ภาพล้านความรู้สึกเนี่ยมันไปเป็นการดูหมิ่นประมาทดูหมิ่นมิตรประมาททำให้คนเสื่อมเสียเสียงหรือทำให้คนเข้าใจว่าเข้าใจผิดว่าคนไม่ได้ป่วยหรือตรงไหนผมอยากรู้เหมือนกันผมเองคนโง่ครับลูกชนาชาวบ้านด้วยความโง่เนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าผมเป็นหมิ่นคนตรงไหนแล้วฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคนเป็นผู้ต้องโทษนักโทษเด็ดขาดชายคุณบอกว่าคุณเล่นทวิตเตอร์อยู่ขณะที่ต้องขังและคุณเล่นทวิตเตอร์เห็นว่าผมโพสต์รูปภาพคุณและให้ทนายมาฟ้องผมเนี่ยตรงนี้เป็นอีกคำหนึ่งของคุณที่คุณกับพวกราชทัณฑ์ทั้งหลายจะต้องรับทราบข้อกล่าวหานี้นะครับตอนนั้นไม่ว่าคนผิดทำผิดกฎราชทัณฑ์แล้วหนึ่งนะครับตอนนั้นผมไม่ว่าเรามาว่ากันที่ว่าผมมีสมรรถภาพตรงไหนส่วนในพวกผู้คุมทั้งหลายตำรวจที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ปล่อยคุณเล่นทวิตเตอร์นำมาสู่การแจ้งความผมเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะรับได้ไหมนะครับทิ้งท้ายผมมาแล้วไม่เคยหนีนะครับผมไม่เคยหนีพร้อมต่อสู้ทุกอย่างนะครับเข้าสู่ความยุติธรรมไม่เคยกลัวในสิ่งที่เองทำไปยอมรับในสิ่งที่เองทำไปแต่ไม่ได้รับผิดเพราะผมยังถือว่าผมบริสุทธิ์อยู่ศาลตัดสินเมื่อไหร่ค่อยว่ากันครับฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับเป็นผู้ต้องขังไม่มีเสียงเต้นโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับ